สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวอนอย่าซื้อให้น้องเล่นเจ้าของสุนัขช็อกพบเป็ดยางในท้องเกือบโหลจนต้องผ่าออกเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวที่น่าประหลาดใจในจีนเมื่อสาวเจ้าของสุนัขพันเฟรนช์บูลด็อกตัวนึงพาสุนัขของเธอไปพบสัตวแพทย์หลังจากเธอสงสัยว่าเป็ดยางของเล่นมันหายไปทีละตัวแต่แล้วก็ถึงกับพูดไม่ออกเมื่อผลซีทีสแกนเผยว่ามีเป็ดยางในท้องสุนัขแสนรักของเธอกว่า11ตัวสุดท้ายต้องผ่าเอาออกตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าเจ้าของสุนัขพันเฟรนช์บูลด็อกเล่าว่าเธอได้รับเป็ดยางเป็นของขวัญอยู่บ่อยครั้งและนำไปให้หมาของเธอเล่นแต่พอนานไปเธอเอะใจว่าเป็ดยางพวกนี้มันค่อยๆหายไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอจนสงสัยว่าหมาของเธอจะกลืนมันเข้าไปเมื่อคิดได้ดังนั้นเธอจึงรีบพาสุนัขแสนรักของเธอไปโรงพยาบาลเพื่อทำซีทีสแกนเมื่อผลเอ็กซเรย์ออกมาก็ถึงกับช็อกพบเป็ดยางในท้องน้องหมาถึง11ตัวสัตวแพทย์จึงรีบผ่าตัดเอามันออกทันทีซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 8,000 หยวนหรือเกือบ 40,000 บาทแต่เธอก็ไม่ได้เสียดายอะไรขณะที่ทางด้านสัตวแพทย์ที่ผ่าเผยว่ามันโชคดีมากที่ไม่เป็นอะไรเลยทั้งที่กลืนเป็ดยางเข้าไปมากขนาดนั้นมันฟื้นตัวได้เร็วมากต่อมาเจ้าของได้แชร์ภาพระหว่างที่เธอดุด่าเจ้าสุนัขตัวแสบแต่มันไม่สนใจเธอเลยแม้แต่น้อยและเอาแต่หลับอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเรื่องราวของเธอถูกแชร์ได้รับความสนใจและเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรักหมาอย่างยิ่งโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งมาแชร์ประสบการณ์คล้ายๆกันบอกว่าแมวของเธอเคยกลืนแผ่นโฟมกองหนึ่งเข้าไปและเสียค่าผ่าตัดไปกว่า 9,000 หยวนหรือราว 44,000 บาทซึ่งเธอก็ยอมจ่ายเพราะความรักของเธอที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้การกลืนของเล่นยางชิ้นเล็กแบบนี้ถือเป็นเรื่องอันตรายมากสำหรับสุนัขอาจทำให้สุนัขสำลักหายใจไม่ออกหรือไปอุดตันลำไส้เนื่องจากระบบย่อยของสุนัขไม่สามารถย่อยวัสดุประเภทยางได้ดังนั้นถ้าหากสงสัยว่าสุนัขในบ้านกลืนของเล่นที่ทำด้วยยางเข้าไปควรรีบพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสอบทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ